สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะก็กลับมาเจออีกแล้วแล้วนี่ไงสีผมใหม่หลังจากที่ไปทำสีผมมาใช่ป่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบว่าส้มเกินไปก็เลยเปลี่ยนสีเคลือบออกมาพี่เขาก็ทำแบบเก่งมากเลยนะคือทำแบบเป็นอีกโทนหนึ่งแล้วกลับมาให้มันเป็นสีแบบออกบอลบอลเทาๆได้ด้วยนะจิบว่าจิบชินกับสีนี้มากกว่าก็วันนี้จะมาให้ดูนี่มาแล้วนะจ๊ะกระเช้าน้ำฉีดผิวนะจ๊ะที่เคยโปรโมทไปว่าให้เป็นของขวัญปีใหม่แค่200 ชุดนะคะตอนนี้ก็เสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วเอามาให้ดูก่อนเพื่อไปโอนเงินจองกันได้แล้วนะจ๊ะสำหรับตัวแทนจำหน่ายก็จะเริ่มรับของกันตั้งแต่วันที่27ไปก็ตามคิวเขานะคะที่เขาจองเอาไว้ยังไงก็จิบแนะนำว่าให้ไปโอนเงินจองกันไปก่อนเนี่ยมันจะไม่ได้นะคะเจ้าขวดเล็กๆนี้ที่มีโบอยู่นี่ไงน้ำฉีดผิวขนาดประมาณนี้นะคะเลิศมากๆค่ะเซตนี้ถือว่าคุ้มมากๆเซตนี้นะคะ3,600 บาทนะคะเป็นเซตพาเซนต้าคือมีเดย์ครีมไนท์ครีมกระปุกละ20 กรัมสบู่2 ก้อนพาเซนต้า30 กรัมโทนเนอร์60 มล.แล้วก็น้ำฉีดผิวอีก1 ขวดและพร้อมด้วยตะกร้าวินเทจน่ารักเก๋ไก๋สไลเดอร์มากนะคะตะกร้าใบนี้ก็180 บาทแล้วซึ่งได้เช็ดนี้ไปนะคะคุ้มแน่นอนพัตตะกร้าไปทําอะไรได้ตั้งมากมายเลยนะคะยังไงรีบๆไปจองนะคะแล้วก็รอรับของอาจจะรับของกันช่วงปีใหม่เนาะหลังปีใหม่วันที่2ที่3อะไรอย่างงี้เรื่องที่2นะคะที่บอกว่าลาเพอร์บองเนี่ยมีการปรับปรุงโลโก้ใหม่นะคะเนื่องจากมีคนทําตามอะไรอีกแล้วก็ดีใจนะเป็นไอดอลของหลายๆคน นี่นะคะคือโลโก้ใหม่ของเราจะเปิดตัวประมาณปีหน้านะคะซึ่งอาจจะแบบกุมภาหรือว่ามกราเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงนะคะของจริงเป็นสีชมพูน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็เราก็จดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะทำไมถึงต้องเขียนว่า LPB เพราะว่าคำว่าลาเพอร์บองเนี่ยไม่สามารถจดลิขสิทธิ์ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเดี๋ยวนี้เอายารู้ภาษาฝรั่งเศสแล้วค่ะก็เลยต้องเขียนว่า LPB ครีมนี่นะคะก็จดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วต่อไปนี้นะคะถ้าเกิดใครทํามาใกล้เคียงเรานะเราก็จะจัดการทางกฎหมายแล้วแหละนี่ก็คือจะได้เอกสารมาทั้งหมด3 ใบนะคะอันนี้ก็จะมีการชี้ชัดรายละเอียดว่าห้ามเหมือนตรงไหนบ้างจ๊ะพวกคนไม่มีสมองจบนะอันที่สองก็คือทะเบียนการค้าหรือว่าจดบริษัทนั่นเองกรมพัฒนาธุรกิจก็จดบริษัทอะค่ะก็ชื่อว่าบริษัทเดกาเมรอนคอสเมติกจำกัดซึ่งจดมาตั้งแต่เดือนตุลาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนนะคะที่ชอบพูดพาดพิงคิมจิ๊บหรือว่าอะไรเนี่ยจิฟองได้นะเพราะจิ๊บเป็นรูปแบบบริษัทนะจ๊ะไม่ใช่กระจอกง่อยๆโอเควันนี้จะพูดแบบเท่าคร่าวๆแค่นี้นะคะแล้วก็มีคนถามจิ๊บมาว่าครีมที่จะออกใหม่นะคะปีหน้านี้เป็นช่วยเรื่องสิวไหมจะบอกกันเลยว่าเป็นช่วยเรื่องสิวแน่นอนยาละลายหัวสิวแล้วก็มีมาขายแล้วนะจ๊ะก็คือว่ายาละลายหัวสิวของเรามันไม่ได้เหมือนยาละลายหัวสิวทั่วไปคือไม่ได้แบบละลายโดยตรงขนาดนั้นแต่จะทําให้สิวอุดตันแล้วก็สิวเซียนนะคะหลุดออกมาได้นะคะแล้วก็จะทําขายปีหน้าแล้วนะจ๊ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ๋อแล้วก็จะมีการพัฒนาครีมตัวใหม่ๆอีกหลายตัวนะคะให้มันทันสมัยแล้วก็ใช้ส่วนผสมที่ดีที่สุดที่ทันสมัยที่สุดที่วิจัยกันใหม่นะคะเข้ามาใช้ในแบรนด์ของเรานะคะแล้วก็โทนเนอร์ออกสูตรใหม่รักษาสิว100%ค่ะสมมุติเช็ดวันนี้นะถ้าเป็นสิวอยู่อ่ะพรุ่งนี้หัวสิวสุกบีบได้เลยค่ะรับรองเลิศมากแล้วก็ที่จออีกนะคะก็มีที่เช็ดตาใช่ไหมอ่ะเนี่ยที่เช็ดแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเครื่องสำอางแน่นๆนะคะเป็นน้ำแบบน้ำมันเช็ดนะคะก็แบบเลิศมากอันนี้ลองมามันอาทิตย์หนึ่งก็รู้สึกว่าเช็ดออกหมดเลยไม่แสบด้วยนะเบาบางมากแล้วก็มีโฟมล้างหน้าเราสามารถล้างเครื่องสำอางบนใบหน้าแบบอ่อนๆได้แล้วเราก็จะออกบีบีครีมทาหน้ามาด้วยนะคะบีบีครีมทาหน้าทำไมถึงต้องออกในแบรนด์ตัวเองเพราะว่าบางคนเนี่ยยังเลี่ยงการใช้บีบีครีมไม่ได้เนาะพอเลี่ยงการใช้บีบีครีมไม่ได้มันก็อุดตันทีนี้จิ๊บก็เลยสั่งผลิตครีมรองพื้นหรือว่าบีบีครีมนะคะสูตรไม่อุดตันมาเพื่อขายให้สําหรับคนที่อยากจะใช้รองพื้นนะคะซึ่งเรารับรองว่าลาเพอร์บองทําแล้วยังไงก็ต้องเลิศเวอร์อยู่แล้วนะคะเรื่องความเนียนหรือว่าบางเบาแล้วก็ดูแบบไม่หนาเตอะตะอะไรอย่างเงี้ยจนเกินไปนะคะก็เราทําออกมาแล้วและที่สําคัญไม่อุดตันเพราะว่าเรามีการทดสอบด้วยการหยดตัวทดลองไปในครีมรองพื้นนะคะมันก็ไหลออกมาเป็นน้ำเลยค่ะแสดงว่ามันไม่อุดตันแต่ถ้าหยดลงไปแล้วมันจุ๊บแบบเป็นก้อนอย่างเงี้ยแสดงว่ามันอุดตันเราก็ทดสอบมาเรียบร้อยแล้วก็เลือกมาขายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองมาทาให้ดูนะคะก็วันนี้ก็ทาเห็นไหมว่ามันจะแบบบางเบามากๆเห็นไหมว่าวันนี้หน้าตาจะไปดูแบบสดใสค่ะแล้วก็โฟมล้างหน้าของเราอ่ะสามารถ
ล้างไอ้นี่ออกได้ด้วยนะคะ BB ครีมของเราแล้วก็จะบอกอีกนิดนึงว่าโฟมล้างหน้าเนี่ยอยากให้ทุกคนใส่ใจและเลือกใช้โฟมล้างหน้าที่มันถูกต้องจริงๆเพราะว่าโฟมล้างหน้าที่เป็นเนื้อครีมอ่ะมันทําให้ผิวอุดตันได้ไม่เชื่อลองแบบไปหาข้อมูลดูได้เลยนะคะเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงทําไมจิ๊บถึงไม่ทําโฟมล้างหน้าออกมาขายสักทีหลังจากที่เลิกขายมูดไปนะคะก็เพราะว่ามันอุดตันผิวพอใช้ไปแล้วมันเป็นสิวอุดตันหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้มีปัญหาเนาะก็เลยไม่ได้เอามาขายสักทีจนตอนเนี้ยก็ได้แบบไปเจอตัวหนึ่งที่บอกตอนนั้นว่ากําลังแบบว่าอยู่ในช่วงทดลองอยู่นะก็ทดลองมาแล้วมันไม่อุดตันเพราะว่ามันไม่ใช่เนื้อครีมแบบเนื้อครีมแบบข้นๆออกมาเลยแต่ว่าหลังจะมาบีบเนื้อมันให้ดูเนาะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะจะวางขายปีหน้านะแล้วก็มีครีมน้ําแตกด้วยครีมน้ําแตกสําหรับกักเก็บผิวกักเก็บน้ําหล่อเลี้ยงใต้ผิวหนังไม่ให้สูญเสียน้ําหล่อเลี้ยงไปนะคะก็เลิศเวอร์เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวปีหน้าเนาะได้เห็นกันแล้วก็อีกที่สําคัญนะคะในลาลูลี่อย่างที่เคยบอกไปว่ามีครีมดุมๆด้วยนะคะครีมดุมๆเนี่ยก็ได้ผ่านการใช้เองมาเป็นเวลา3 เดือนแล้วคอนเฟิร์มว่าอกสวยแนบชิดอะไรสักอย่างอะพูดไม่ถูกนั่นแหละค่ะแต่ว่าสวยจริงๆแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยที่ไม่มีหน้าอกเนี่ยก็ทาไปแล้วบอกว่าครับเพิ่มขึ้นมาจริงจิ๊บเองอะไม่ได้ทําหน้าอกมาแต่ว่าจิ๊บเป็นคนแบบว่ามีหน้าอกอยู่แล้วทีเนี้ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องทรงไม่ค่อยสวยหรืออะไรอย่างงี้บ้างใช้อันเนี้ยก็กระชับขึ้นมาได้จริงๆตอนนี้ก็รอพี่นิมกําลังจะไม่ให้นมลูกแล้วเดือนนี้เพราะน้ํานมไม่มีแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะให้พี่นิมลองเพราะว่าคนที่ให้นมลูกก็จะรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าปัญหาสิ่งนี้หน้าอกคล้อยเดี๋ยวจะลองพิสูจน์จากพี่นิมอีกคนนึงถ้าโอเคพี่นิมเลิศเวอร์ขึ้นมาจริงๆก็วางขายแน่นอนไม่เกินเดือนมีนานะคะโอเคค่ะเพื่อนๆยังไงฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสําหรับคนที่ติดตามอยู่แล้วหรืออะไรก็ตามขอบคุณที่แบบเสียเวลามาดูคลิปนะคะเพราะว่าก็พูดแต่เรื่องตัวเองทุกครั้งเลยเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงจะมาทาบีบีครีมของตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะที่ทาตาของไอเนี่ยยิปซังอะดีมากเลยทาถึงใต้ตาแบบว่าไม่ใช่แบบบำรุงนะแต่มันเป็นเหมือนแบบหลบถุงใต้ตาอะไรเงี้ยดีมากแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายฝันดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคน